เอาละครับไปดูอีกอาชีพหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับอาชีพเลี้ยงไส้เดือนนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าพอเลี้ยงไปแล้วมันมีมูลแล้วก็พลิกฟื้นผืนดินให้มันกลับมามีสภาพดีได้แต่ขณะเดียวกันมูลไส้เดือนมันเหลือเนี่ยก็เอาไปจำหน่ายได้เหมือนกันราคาดีด้วยนะครับนี่เป็นอาชีพใหม่นะครับของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในตำบลยางงามนะครับซึ่งนำไส้เดือนนะครับตอนแรกเลยเป็นการทำของกลุ่มสตรีบ้านปากตกหมู่8บ้านปากตกตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีคุณสมบัติเด่นนะครับมีสีวัตถุสูงมีความพุนระบายน้ำและอากาศดีนางไอริยาพ่อค้าประธานกลุ่มบอกว่าก่อนหน้านี้สภาพดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินลูกรังปลูกต้นไม้อะไรก็งามแม้กระทั่งหญ้ายังไม่ขึ้นนะครับจนกระทั่งนำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาทดลองใช้ลองก้นหลุมก่อนปลูกต้นไม้ปรากฏว่าดินที่มีสภาพเป็นหินลูกรังกลับมีความอุดมสมบูรณ์พืชผักก็เริ่มเจริญเติบโตนะครับให้ผลผลิตดีขึ้นจึงมองเห็นช่องทางผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนครับช่วงแรกเนี่ยเขาแบ่งไปให้เพื่อนบ้านได้ลองใช้กันค่ะปรากฏว่าผลผลิตดีแล้วก็การตอบรับดีทีเดียวนะคะเขาก็เลยไปติดต่อซื้อพันธุ์ไส้เดือนโดยเลือกพันธุ์แอฟริกันเอฟค่ะเป็นไส้เดือนขนาดใหญ่ย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ได้แทบทุกชนิดขับถ่ายออกมาก็เป็นปุ๋ยอย่างดีด้วยนะคะเริ่มต้นเลี้ยง3กะละมังปัจจุบันขยายเพิ่มไปกว่า80กะละมังแล้วแล้วก็มีสมาชิกผัดเปลี่ยนกันดูแลค่ะส่วนมูลไส้เดือนก็จะนำมาแพ็คใส่ถุงบรรจุถุงละ1กิโลกรัมขายในราคาถุงละ20บาทก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีทีเดียวนะคะจนตอนนี้เนี่ยตลาดต้องการเป็นอย่างมากสั่งจองล่วงหน้ากันมากมายทีเดียวนะคะถือเป็นการต่อยอดเลยครับจากที่มองเห็นถึงโอกาสเขาก็พยายามที่จะสร้างช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติมจากเดิมเป็นเกษตรกรตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรที่ขายปุ๋ยจากมูลไส้เดือนด้วยนะครับ